ได้ไหมครับได้ไหมได้ใช่ไหมต่อไปเราจะฝึกเขียนอันแรกนะครับคำสั่งเพื่อแสดงข้อมูลบนหน้าจอใช้คำสั่งว่า print นะครับแล้วก็ในวงเล็บครูใส่ข้อความฟันหนูด้านในเช่น hello ครูปริ้นว่า hello world นะครับHello world ลองพิมพ์ดูนะครับฝึกพิมพ์ดูเซมิโคลอนไม่ต้องใส่ครับไพทอนไม่ต้องมีเซมิโคลอนก็ได้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนั่นแหละเรากดปุ่ม play ดูปุ่ม play ก็คือการสั่งรันคำสั่งนะครับกดปุ่ม play รันคำสั่งดูว่าออกคำว่า hello world หรือไม่นะครับออกไหมออก hello world เห็นไหมครับ hello world นั่นก็คือprint เป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงใช่ไหมครับเราแสดงข้อความว่า hello world คืนตามคำสัญญา x เท่ากับ26แล้วก็ print x zoom จากนั้นก็ลองกดปุ่ม play ดูกดปุ่ม run ดูนะครับ run ปุ๊บต้องออกเป็นเลขอะไรครับ26เพราะว่าโค้ดครูบอกว่าให้รัน x เท่ากับ26 print x ออกมานะครับครับแป้นพิมพ์เสียอันแรกคือเราลองให้มันบวกเลขใช่ไหมต่อมาครูประกาศตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งชื่อตัวแปรว่า y นะครับ y เท่ากับ12แล้วก็ครูประกาศต่อก็คือ sum เท่ากับ x บวก y นะครับครูปริ้นค่าซามออกมาจากนั้นนักเรียนก็ลองปริ้นลองรันค่าดูว่าออกเป็นเลขอะไรครับแต่เราจะต้องปริ้นค่าซามนะเราจะปริ้นค่าซามออกมาว่า x บวก y ซามเนี่ยคือเท่าไหร่3ต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ยขอครูเป็น38ใช่ไหม38นะครับโอเคนะครับโค้ดที่2อันที่2คือนักเรียนรู้จักกับตัวแปรใช่ไหมประกาศตัวแปรเป็นยังไงและเอาค่าของตัวดำเนินการมารวมกันนะครับโอเคนะต่อมาครูจะลองให้รับข้อมูลจากแป้นคีย์บอร์ดนะครับครูเพิ่มโค้ดชุดใหม่อีกชุดหนึ่งกดบวกนะครับคำสั่งในการรับข้อมูลจากแป้นคีย์บอร์ดคือคำสั่งว่าinput นะครับ input แต่ทีนี้ครูจะให้ input เอาอะไรมาใส่เช่นครูจะให้กรอกอายุของตัวเองลงไปก็คือตัวแปร age นะครับ age เท่ากับ input รับข้อมูลจากแป้นคีย์บอร์ดจากนั้นให้แสดงค่าอายุออกมาดังนั้นแสดงค่าของตัวแปร age ออกมาคำสั่งในการแสดงค่าตัวแปรคืออะไรครับ print อะไร print วงเล็บใช่ไหมแล้วก็ตัวแปรก็คือตัวแปร age นะครับแค่นี้จากนั้นนั่นแหละลองกดปุ่ม run ได้เลยครับออกไม่เอ่ย
มันจะขึ้นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมให้เรากรอกข้อมูลนะครับนี่เราก็กรอกอายุตัวเองลงไป26 enter นี่ครับออก26ละซูมหน่อยอ่ะซูมนะครับอย่างนี้กดปุ่มเพย์ปุ๊บมันจะมีกล่องให้กรอกใช่ไหมกรอกเลขลงไปกรอกเลขอะไรก็ออกอันนั้นนะครับเพราะเอาค่าจากด้านบนมาแสดงใช่ไหมใช่ไหมนะครับครูกรอกนี่นะครูรันแล้วปุ๊บแล้วครูกรอกชื่อตัวเองลงไปมันจะบอกว่าครูอายุเท่าไหร่ได้ไหมมันก็ขึ้นสมชาติเหมือนกันใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแล้วเอาไปประมวลผลได้ไหมไม่ได้นะครับเราต้องกำหนดให้มันเป็นชนิดข้อมูลเป็นจำนวนเต็มนะครับวิธีการกำหนดก็คือให้กำหนดในรูปแบบ int นะครับ int ครอบตอนที่เราจะ input เนี่ยมันจะรับเป็นตัวเลขมันถึงจะสามารถเอาไปประมวลผลได้นะครับอย่างนี้เห็นไหมอ่ะ age เท่ากับ int input แล้วก็ print age นะครับตอนนี้ก็จะเป็นจำนวนเต็มละต่อไปนะครับต่อไปครูจะเขียนโปรแกรมให้มันแปลงจากปีพ.ศ.เป็นแปลงจากปีค.ศ.เป็นปีพ.ศ.นะครับดังนั้นก็จะเป็นว่าปีไทยใช่ไหมอ่ะสมมติปีไทยเท่ากับอะไรครับแปลงให้เป็นจากปีคศเช่นครูเอาปีคศกรอกลงไปปุ๊บเนี่ยให้เป็นปีไทยก็จะเป็นว่า a บวกอะไรครับ a ลบ543แล้วต้องกรอกปีอะไรครับกรอกปีพศใช่ไหมมันถึงจะออกเป็นปีคศให้ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้ออกเป็นปีคศนะครับแล้วก็ปริ้นเป็นไทยไทยเยียเอาว่าไทยเยียนะครับจะได้ไม่สับสนไทยเยียเท่ากับ a ลบ543ก็เป็นไทยเยียเหมือนกันน่ะได้ไหมครับต่อไปลองกดรันดูครับกดรันก็คือกรอกปีคศไปครูเกิด1994เธอนะครับไม่ใช่สิคุณต้องกรอกพ.ศ.นะคุณต้องกรอกพ.ศ. 2542401997กูแก้แล้วมึงบอก5ปีไปได้ไม่ได้เอาโอเคนะครับเห็นมั้ยใช่มั้ยนี่คือไม่เลยอ่ะจุดทศนิยมก็จะเป็นอีกแบบนึงครูเขียนโค้ดใหม่จุดทศนิยมนะครับเช่นรับค่า GPA นะครับ GPA เดิมทีเท่ากับ 3.78 GPA GPA 2 GPA 2เท่ากับ 3.69 เดี๋ยวจะเวอร์แล้วก็หาค่าเฉลี่ยหาค่าเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับสูตรหาค่าเฉลี่ยคือเอาอะไรบวกกันล่ะ GPA บวก GPA 2แล้วไงต่อหาร2นะครับแล้วก็แสดงค่าคำสั่งคือแสดงค่าคำสั่งคือ print อะไรครับ AVG ก็คือ average ค่าเฉลี่ยนะครับลองดูว่า2เทอมเนี่ยค่าเฉลี่ยออกมาคือเท่าไหร่กดรันปุ๊บค่าเฉลี่ยคือ 3.735 นะครับในการแสดงทศนิยม2ตำแหน่งคือเราจะต้องจัดรูปแบบของมันนะครับคำสั่งในการจัดรูปแบบคือคำสั่งว่าเปิดอยู่ในเครื่องหมายฟันหนูใช่ไหมเปอร์เซนต์จุด 2F เหมือนกับภาษา C เลยนะครับ
แต่ในภาษา C ใช้คอมม่าเราใช้เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันตามด้วยตัวแปรนะครับอย่างนี้เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวแปรเปอร์เซ็นต์จุด 2F เปอร์เซ็นต์ AVG แล้วก็ตัวแปรนะครับจากนั้นลองกดรันดูก็จะได้จุดทุนนิยม2ตำแหน่ง 3.73 ได้ไหมครับได้แล้วต่อไปให้นักเรียนลองก๊อปโค้ดคำสั่งชุดนี้แล้วก็ให้นักเรียนทำเซลล์ขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วก็ครูวางนะแล้วก็เสร็จแล้วก็วางไปมีไหนแล้วคำสั่งวางเนี่ยวางไปหมดนะครับน้ำไม่ขึ้นวางก็เดี๋ยวมีไหมฮะคอนโทรล V เลยเหรอคอนโทรล V ปกติก็ได้ครับคอนโทรล V มาละทีนี้เปลี่ยนก็คือให้รับข้อมูลจากแป้นคีย์บอร์ดครับให้รับข้อมูลจากแป้นคีย์บอร์ดรับข้อมูลจากแป้นคีย์บอร์ดเป็นเกรดเฉลี่ย1เกรดเฉลี่ย2ใช่ครับลองดูครับรับข้อมูลจากแป้นคีย์บอร์ดใช่ไหมให้ input แล้วก็ input ลองนะครับรอบนี้ครูลองนะปึ๊บเด้งมารอบแรก 3.25 ครูรันแล้วปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนลองเจอด้วยตัวเองก่อนครูจะรอนักเรียนเนี่ยเหตุผลที่เกิด error เพราะอะไรเอ่ยเกิด error เพราะอะไรครับเพราะว่าใครบอกได้เป็นข้อความใช่ไหมดังนั้นข้อความประมวลผลได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องกำหนดให้มันว่าเป็น float นะครับก็คือชนิดข้อมูลเป็นแบบทศนิยมนะครับfloat เพื่อให้มันรับข้อมูลเป็นแบบทศนิยมนะครับนะครับอย่างนี้จากนั้นเราก็กดรันใหม่รอบนี้ผ่านแล้วนะครับเพราะว่ากำหนดรูปแบบให้มันเรียบร้อยใส่เลขอะไรก็ได้เห็นไหมครับ 3.25 3.25 ก็ต้องออกเป็น 3.25 หรือใส่เลขอื่นก็ได้3.89 3.76 3.83 โอเคนะครับได้แล้วต่อไปลองให้รับข้อมูลและแสดงข้อมูลเป็นข้อความนะครับเมื่อกี้เราแสดงข้อความว่า hello world แต่แรกละนั่นคือข้อความต่อไปให้รับข้อมูลเป็นข้อความแล้วก็แสดงบนหน้าจอให้เขียนโปรแกรมเพื่อรับชื่อตัวเองและแสดงชื่อตัวเองบนหน้าจอประกาศในตัวแปรด้วยนะตัวแปรชื่อตัวแปรว่า name name เสร็จแล้วก็ให้name เสร็จแล้วก็ให้ print name ออกมาด้วยรับยังไงพอนักเรียนกดรันปุ๊บมันก็จะขึ้นที่หน้าจอโดยบอกชื่ออะไรนามสกุลอะไรได้ครับในการแจ้งเตือนครูจะให้บอกด้วยว่าตอนนี้ข
ข้อมูลที่ให้กรอกคืออะไรครูก็ใส่ในวงเล็บในวงเล็บเลยนะครับเช่นบอกว่าก รุณากรอกชื่อนะครับอย่างนี้เวลาเรากดรันปุ๊บคนอ่านก็จะรู้เลยว่าคืออะไรนะครับเห็นไหมกรุณากรอกชื่อเราก็กรอกชื่อได้เห็นไหมครับอันนี้คือมันจะเกริ่นขึ้นมาก่อนว่ากรุณากรอกชื่อใน input ด้วยนะแล้วเราก็ถึงจะ enter ชื่อไปมันก็จะบอกว่าชื่ออะไรต่อไปนะครับถ้าครูจะให้แสดงข้อความก่อนก็คือบอกว่าสวัสดีคุณนะครับสวัสดีคุณแล้วก็ตามด้วยตัวแปรเดี๋ยวใช้คอมมานะครับแล้วครูลองรันอีกทีนึงก็จะเป็นว่าการุณากรอกชื่อครูก็กรอกชื่อตัวเองไปปุ๊บโปรแกรมก็ตอบมาสวัสดีคุณอะไร